แต่อดีตการนานมานั้นงานที่เป็นลักษณะของการให้ความบันเทิงกับคนงานที่จะต้องมีเสน่ห์ที่สุดเพราะว่าคนเนี่ยที่เดินมาหาลักษณะของงานกลางคืนคนกลางคืนหรืองานบันเทิงนั้นสิ่งที่ดูเหมือนเขาต้องการมากที่สุดมันก็คือการพักผ่อนหย่อนใจการได้ปลอบประโลมใจตนเองจากความเหนื่อยล้าในการทำงานความเครียดความกดดันต่างๆนานาซึ่งประเดประดังเข้ามาดังนั้นสิ่งที่คนเนี่ยกำเงินมาแล้วเนี่ยนะจะต้องเดินทางเอามาจ่ายให้คนที่ทำงานกลางคืนก็คือคาดหวังความมีเสน่ห์ความสุขใจความที่รู้สึกว่ามันอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอะที่จะทำให้เขาอะเหมือนกับว่าขึ้นบนสงสวรรค์เลยสุดท้ายก็เหมือนพาเขาขึ้นไปสวรรค์อย่างนั้นเลยนี่คือวัตถุประสงค์ของคนที่ทำงานกลางคืนและแน่นอนในบรรดาคนที่ทำงานกลางคืนมีคนที่อยู่ในลำดับต้นๆที่มีเสน่ห์มากและจะเป็นที่จับจ้องและจะเป็นที่ต้องการตัวแน่นอนคนน่ะทุกคนน่ะที่ทำงานในสายกลางคืนสายบันเทิงน่ะย่อมจะอยากเอาตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นคนที่มีลูกค้าประจำนิยมชมชอบเรียกแล้วเรียกอีกติดใจมาแล้วต้องเรียกหาเจอแล้วต้องอยากเจออีกคุยแล้วต้องอยากคุยอีกทั้งในรอบนอกรอบติดหนักติดใจอยากจะมาทั้งเดือนอยากจะเหมาทั้งเดือนเหมาทั้งปีเหมาทั้งชีวิตก็ยังมีสุดท้ายปลายทางเลยคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดก็คือคนที่จะกำเอาเงินกำเอาชัยชนะกำเอาความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวหรือว่าเปลี่ยนไปในหลายสถานที่จะอยู่ในประเทศนอกประเทศหรืออยู่ในสถานประกอบการใดๆก็แล้วแต่หากพลังของเสน่ห์มันติดตัวเราแล้วนั้นน่ะมันก็ไม่ยากมันก็เหมือนเรามีสมบัตินับแสนนับล้านติดตัวแล้วก็ไม่มีเพดานว่าไอ้เสน่ห์ของเราเนี่ยมันจะไปหยุดที่ไหนแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยหาเงินหาทองหรือมีชีวิตที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังของเสน่ห์พลังของเสน่ห์นั้นน่ะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตได้ในพริบตาและตลอดไปอาจารย์รู้ว่าสิทธิ์ของอาจารย์นั้นน่ะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะมีพลังเสน่ห์สูงสุดเพื่อแข่งขันและชนะมากที่สุดได้เงินมากที่สุดจากเสน่ห์ของเรามากที่สุดซึ่งพลังเสน่ห์นี้เนี่ยว่ากันตามตรงก็คือใครมีมากที่สุดคนนั้นก็ชนะไปใครมีมากที่สุดคนนั้นก็มีเงินมากกว่าใครมีมากที่สุดคนนั้นก็รวยมากกว่าและรวยมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงจังหวะของเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆเช่นจังหวะของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลูกค้าหรือคนหลายๆคนน่ะมักจะมีความคิดว่าอยากจะให้รางวัลชีวิตตัวเองโดยการที่ได้เงินเดือนโบนัสอะไรจากการที่ลำบากตรากตรำมาทั้งปีนะคนรอบางคนนะพอได้เงินมานะก็จะมีวิธีการใช้เงินต่างกันบางคนกลับไปซื้อของที่สะสมบางคนมองไกลหน่อยไปปิดบ้านปิดรถนะผ่อนบ้านผ่อนรถออกรถใหม่บ้านใหม่เก็บเงินแต่งงานแต่หลายๆคนเลยก็มีความคิดว่าต้องไปท่องเที่ยวบางคนก็ทำบุญบางคนก็ให้ญาติพี่น้องสุดท้ายเลยเขาจะมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งทุกๆคนเลยนะที่ใช้งบประมาณที่ได้เงินในช่วงนี้เนี่ยได้มากๆเลยนะเอาไปปนเปื้อนตัวเองเอาไปหาความสุขให้ตนเองเพราะฉะนั้นธุรกิจของงานกลางคืนจะเป็นช่วงจังหวะที่เฟื่องที่สุดและแน่นอนเมื่อมีลักษณะของลูกค้าจำนวนมากและมีเงินมากจะต้องมีการแข่งขันจำนวนมากอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ทำงานกลุ่มกลางคืนสายบันเทิงโดยตรงได้ลูกค้ามากที่สุดเป็นอันดับต้นในวงการหรือจะเป็นที่1ในวงการที่เราอยู่ในสารประกอบการที่เราอยู่ไปเลยวิธีการคืออาจารย์จะลงณ9โลกีไว้ให้พวกเราเฉพาะคนทำงานกลางคืนนะสายบันเทิงนะต้องการเสน่ห์สูงสุดนะ9โลกีเป็นการลงณอัครวิเศษท
ั้ง9นะลงที่หน้าผาก1แล้วต้นคออีก8ผลของการลงก็คือเวลาที่ใครเห็นเราแล้วเนี่ยจะรู้สึกไม่สามารถที่จะละสายตาจากเราได้เมื่อพบเจอเห็นแล้วต้องอยากเจออีกเห็นอีกอยากเข้ามาใกล้เวลาที่เราเดินไปในที่สาธารณะเราจะเห็นสายตาที่มองเราอยู่ก่อนด้วยความรู้สึกที่มีความรู้สึกของความมีเสน่ห์ที่แรงมากจนอยากจะจับจองอยากจะเข้ามาใกล้และจะมีพลังที่ดึงดูดคนเหนือใครนี่คือพลังของ9โลกีที่อาจารย์จะลงให้กลุ่มของพวกเราสามารถที่จะมาลงเป็นการส่วนตัวได้ติดต่อทางแอดมินมหามนตาได้ซึ่งจริงๆแล้วนะอาจารย์มีโอกาสให้พวกเราได้ลงกันทุกคนครบถ้วนแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเราอ่ะจะมีเงินลงหรือเปล่าเพราะพลังที่อาจารย์จะให้พวกเรานั้นเป็นพลังที่เราจะได้ลงก่อนแล้วจึงบูชาครูทีหลังซึ่งสิ่งนี้จะบอกเฉพาะในกลุ่มของพวกเราอาจารย์รู้ว่าพวกเรานั้นน่ะดำรงชีพด้วยการมีเสน่ห์แรงถ้ามีเสน่ห์แรงที่สุดก็ได้เงินมากที่สุดและเราเอาเสน่ห์ที่อาจารย์ให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนจึงมาบูชาครูแล้วรับเอาพลังเสน่ห์ที่แรงขึ้นไปตามลำดับชั้นเช่นถ้าสูงจากหน้า9โลกีย์ก็ลงบทคาถาที่เรียกว่ามนต์ครูเสน่ห์ซึ่งมนต์ครูเสน่ห์นั้นน่ะจะมีพลังเสน่ห์ที่รุนแรงร้ายกาจขึ้นไปอีกเหมาะสำหรับคนที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปเลยส่วนถ้าใครอ่ะที่ถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องหยุดที่คนคนนี้คนคนนี้จะเป็นตัวจริงของเราที่จะซัพพอร์ตเราเลี้ยงดูปูเสือเราหรือเป็นคู่แท้เราไปตลอดเนี่ยเราค่อยมาลงมนต์กามสูตรซึ่งคนที่ถึงจุดแท้ลงมนต์กามสูตรแล้วนั้นเนี่ยจะทำให้ได้คนนี้อยู่กับเราไปตลอดเวลาที่เขาเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดใครจะไม่เหมือนอยู่ใกล้ชิดเราเวลาที่เขาเนี่ยได้มีสิ่งที่ลึกซึ้งกับใครจะไม่เหมือนเราดังนั้นเขาจะคิดถึงและมีการเปรียบเทียบและกลับมาหาเราตลอดเวลานี่คือพลังตามระดับบทคาถาที่อาจารย์จะลงให้พวกเราวันนั้นวันนี้ขั้นตอนแรกใครที่อยากเสน่ห์แรงทำงานในสายบันเทิงสายกลางคืนนะมาลงณ9โลกีได้เลยนัดเวลาเข้ามาปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวได้ใครที่สำเร็จแล้วค่อยมาบูชาครูแล้วจะได้ลงบทที่สูงขึ้นไปคือมนต์ครูเสน่ห์ใครที่สำเร็จแล้วจะได้ลงบทที่แรงที่สุดคือมนต์กามสูตรนี่คือโอกาสของพวกเราที่อาจารย์จะมอบให้เป็นของขวัญนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเรานั้นได้ระลึกนึกถึงว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับและรู้กันในกลุ่มคนทำงานกลางคืนว่าสิทธิ์มหามนตานั้นจะเป็นกลุ่มคนที่เหนือคนที่สุดจะมีเสน่ห์มากที่สุดไม่ว่าจะไม่ได้พกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพลังเสน่ห์ที่อาจารย์ลงไปจะอยู่ติดตัวและใครที่ได้เห็นใครที่ได้ยินเสียงใครได้สัมผัสตัวเราจะติดใจเราไปตลอดดังนั้นวันนี้ปรึกษาอาจารย์ทางไลน์ส่วนตัวปรึกษาแอดมินนัดคิวเข้ามาที่บ้านมหามนตานครปฐมเพื่อลงณ9โลกีตามวันเวลาที่เราสะดวกและชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนับจากวันที่ได้ลงณ9โลกีใครที่ได้ฟังสิ่งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตถือว่าจะได้รับพลังเสน่ห์ที่ดีที่สุดติดตัวไปตลอดกาลท้ายสุดนี้เราจะได้พบกันที่บ้านมหามนตานครปฐมกับพิธีกรรมเสน่ห์ที่แรงที่สุดเท่าที่มีในสยามประเทศณ9โลกีย์มนต์ครูเสน่ห์และมนต์กามสูตร